สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel นพพรลองไปเล่นนะครับวันนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมทำการสปอยและรีวิวหนังผีนะครับโดยหนังที่นำมาสปอยและรีวิวในวันนี้ได้แก่เรื่อง Talk to Me จับมือผีจริงๆเรื่องนี้ฉายต่างประเทศมานานแล้วนะครับแล้วก็ฉายในบ้านเรารอบพิเศษเนี่ยหลายอาทิตย์แล้วใครยังไม่ดูเดี๋ยวมาฟังสปอยได้เลยครับส่วนใครดูแล้วเนี่ยคลิปนี้อาจจะมีข้อผิดพลาดประการใดเพราะเป็นครั้งแรกในการทำรีวิวหนังผีและสปอยหนังผีผมต้องขออภัยมาทีด้วยนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับใครดูแล้วเขียนกันยังไงคอมเมนต์คุยกันได้ครับผมเอาละไปฟังกันได้เลยในงานปาร์ตี้ของกลุ่มวัยรุ่นที่จัดขึ้นณบ้านหลังหนึ่งโคพี่ชายของดักเก็ตได้วิ่งวุ่นตามหาน้องชายซะทั่วงานจนในที่สุดโคก็เจอตัวดักเก็ตกำลังพูดพึมพำอยู่คนเดียวภายในห้องเขาเห็นน้องชายมีสภาพจิตใจไม่ค่อยสมประกอบจึงคิดว่าน้องชายน่าจะเติมมาเต็มแน่ๆเลยคืนนี้เขาจึงพยายามพาตัวดักเก็ตน้องชายออกจากงานปาร์ตี้ทว่าอยู่ดีดักเก็ตก็เอามีดจ้วงท้องพี่ชายตัวเองซะดื้อจากนั้นก็เอามีดเล่มเดียวกันนั้นแทงตัวเองจนเสียชีวิตอีกด้านหนึ่งนางเอกของเรื่องมีอาเธอเป็นเด็กสาวที่ไม่ค่อยมีเพื่อนฝูงมากนักมีอาอาศัยอยู่กับพ่อของเธอเพียงลำพัง2คนส่วนแม่ของเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วซึ่งพ่อของมีอาได้เล่าให้มีอาฟังว่าแม่ของเธอเสียชีวิตเพราะกินยาเกินขนาดและถึงชีวิตของมีอาจะไม่ค่อยราบรื่นนักแต่เธอยังมีเจสและไลลี่น้องชายของเจสที่คอยเป็นห่วงเป็นใยเธอเสมือนกับเธอเป็นครอบครัวเดียวกันเสมอคืนหนึ่งมีอาเจสไลลี่และแดเนียลแฟนของเจสได้แอบหนีออกไปเที่ยวงานปาร์ตี้ของเฮเล่และจอร์ดซึ่งเป็นงานปาร์ตี้ที่บรรดาวัยรุ่นให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเฮเล่และจอร์ดเป็นผู้ครอบครองมือลึกลับที่ว่ากันว่าเป็นมือสื่อวิญญาณหากใครได้สัมผัสกับมือลึกลับนี้และพูดคำว่าพูดกับฉันฉันยอมให้แกเข้ามาคนคนนั้นจะถูกวิญญาณเข้าสิงร่างทันทีการทำพิธีนี้มีกฎเหล็กอยู่หนึ่งข้อนั่นคือห้ามให้วิญญาณเข้าสิงร่างเกิน90วินาทีไม่เช่นนั้นวิญญาณจะอยู่ในร่างคนคนนั้นตลอดไปและหากคนผู้นั้นเสียชีวิตทั้งที่วิญญาณถูกสิงอยู่คนผู้นั้นจะกลายเป็นวิญญาณเล่ร่อนไปตลอดกาลด้วยความอยากรู้อยากเห็นมีอาจึงขอเป็นอาสาสมัครในการทำพิธีในคืนนี้มีอาถูกจับมัดอยู่กับเก้าอี้เพื่อไม่ให้อาละวาดเมื่อถูกวิญญาณเข้าสิงและเมื่อทุกอย่างพร้อมเฮเล่ก็ได้เริ่มพิธีโดยการจุดเทียนไขที่ถูกวางเตรียมไว้บนโต๊ะว่ากันว่าการจุดเทียนเป็นการเปิดประตูสู่โลกวิญญาณเพื่อเริ่มพิธีและหากจบพิธีต้องทำการดับเทียนเพื่อปิดประตูด้วยหลังจากเฮเล่จุดเทียนมีอาก็ได้นำมือของเธอไปจับกับมือสื่อวิญญาณและพูดคำว่าพูดกับฉันฉันยอมให้แกเข้ามาทันใดนั้นมีอาก็โดนวิญญาณสิงทันทีมีอาที่โดนสิงได้พูดเตือนไลลี่น้องชายของเจสว่ามีวิญญาณกำลังหมายหัวไลลี่อยู่พวกเราถูกใจแกเราจะเอาตัวแกไปแกจงวิ่งหนีไปซะหนีเฮเล่เห็นว่าใกล้ครบเวลา90วินาทีแล้วจึงบอกให้จอร์ดไปดึงมือของมีอาออกจากมือสื่อวิญญาณทว่ามีอากำมือสื่อวิญญาณเอาไว้แน่นมากจนจอร์ดไม่สามารถดึงมือของมีอาออกมาได้มีอาที่ยังคงถูกสิงอยู่ได้ตะโกนขู่ไลลี่ให้วิ่งหนีอย่างบ้าคลั่งจนทุกคนเริ่มกลัวและเมื่อเวลาผ่านไป93วินาทีเฮเล่จอร์ดและคนอื่นจึงได้ช่วยกันดึงมือสื่อวิญญาณออกจากมือของมีอาและดับเทียนลงได้สำเร็จมีอาได้สติอีกครั้งพร้อมทำหน้าฟินและบอกกับทุกคนว่ามันเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากเมื่อทุกคนในงานได้ยินเช่นนั้นก็เฮลั่นด้วยความคึกขนองวันต่อมาด้วยความคึกขนองที่มีต่อมาจากเมื่อคืนเจสไรดี้และแดเนียลจึงบอกให้เฮเล่และจอร์ดจัดงานอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เฮเล่และจอร์ดได้มาจัดงานแบบไพรเวทที่บ้านของเจสแต่ก่อนจะเริ่มพิธีเฮเล่และจอร์ดก็ได้เล่าตำนานของมือสื่อวิญญาณให้ฟังกันเล็กน้อยโดยว่ากันว่ามือนี้แม้จะเป็นเซรามิกแต่ด้านในนั้นมีมืออยู่จริงๆซึ่งคาดว่าเป็นมือของคนที่สามารถสื่อวิญญาณได้ส่วนสาเหตุถูกตัดและนำมาเคลือบเซรามิกก็เพื่อให้ประตูที่ใช้สื่อวิญญาณยังคงเปิดอยู่ตลอดกาลเมื่อเรื่องเล่าจบลงพิธีก็ได้เริ่มขึ้นแดเนียลเฮเล่จอร์ดสลับกันร่วมพิธีอย่างสนุกสนานส่วนเจสไม่ได้ร่วมพิธีแต่คอยดูอยู่ห่างๆและห้ามไลลี่น้องชายไม่ให้ร่วมพิธีเพราะเจสมองว่าพิธีมันอันตรายแถมไลลี่ยังเด็กอยู่แต่ไลลี่ก็พูดจาเร้าหรืออยู่หลายครั้งจนเจสเดินหนีเมื่อพี่สาวเดินหนีไปไลลี่จึงหันมาขออนุญาตมีอาเพื่อนสนิทของพี่สาวแทนสำหรับไลลี่แล้วมีอาเปรียบเสมือนพี่สาวอีกคนหนึ่งของเขามีอาจึงยอมให้ไลลี่เข้าร่วมพิธีแต่ให้ร่วมแค่50วิเท่านั้นและนั่น
คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดของมีอาไลลี่ได้เข้าร่วมพิธีและถูกวิญญาณเข้าสิงแต่วิญญาณที่เข้าสิงร่างของไลลี่อยู่ๆก็พูดจาขอโทษมีอาและพูดเหมือนตัวเองเป็นแม่ของมีอาที่เสียชีวิตไปแล้วมีอาได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจมากจึงไม่ยอมหยุดพิธีเมื่อเวลาผ่านไป50วิตามที่คุยกันไว้ในตอนแรกมีอาพยายามเข้าพูดคุยกับไลลี่ที่โดนสิงเพื่อพิสูจน์ว่าใช่แม่ของตนหรือไม่แต่ทันใดนั้นไลลี่ก็เอาหัวตัวเองโขกกับโต๊ะเข้าอย่างจังจนหัวแตกแถมโขกย้ำๆอยู่อย่างนั้นไม่หยุดจนทุกคนตกใจมากมีอาประคองสติของตัวเองเอาไว้และพยายามเข้าไปดึงมือสื่อวิญญาณออกจากมือของไลลี่ทันใดนั้นก็เหมือนมีพลังงานบางอย่างกระชากตัวไลลี่ให้ออกห่างจากมีอาไลลี่ยังคงเอาหัวโขกกับโต๊ะไม่หยุดทันใดนั้นเจสที่ได้ยินเสียงเอะอะวุ่นวายก็วิ่งเข้ามาในห้องและดึงมือสื่อวิญญาณออกจากมือของไลลี่ทันทีไลลี่บาดเจ็บสาหัสต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ครอบครัวของเจสเคืองโกรธมีอาเป็นอย่างมากที่ยอมให้ไลลี่เข้าร่วมพิธีจนได้รับบาดเจ็บมีอาพยายามขอเข้าไปดูอาการของไลลี่ที่ห้อง ICU แต่เจสและแม่ของเจสไม่ยอมให้มีอาเข้าใกล้ไลลี่แม้แต่น้อยมีอาโดนเพื่อนสนิทขับใส่ไล่ส่งก็เริ่มสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแถมตอนนี้มีอายังเริ่มเห็นภาพของแม่ตัวเองที่เสียชีวิตไปแล้วโผล่ออกมาให้เห็นอยู่เป็นระยะด้วยมีอาได้แอบนำมือสื่อวิญญาณมาจากเฮเล่และจอร์ดเพื่อใช้ติดต่อพูดคุยกับวิญญาณที่คิดว่าเป็นแม่ของเธอวิญญาณแม่ของเธอเอาแต่พูดย้ำๆว่าการที่แม่เสียชีวิตนั้นเป็นเพราะอุบัติเหตุตอนนี้ไลลี่ยังคงโดนวิญญาณเข้าสิงอยู่มีอารู้ต้องไปช่วยไลลี่ไม่เช่นนั้นไลลี่จะโดนวิญญาณบังคับให้ปิดชีพตัวเองเมื่อได้ยินแม่พูดเช่นนั้นมีอาจึงเรียกเจสแดเนียลเฮเล่และจอร์ดมาร่วมหารือกันอีกครั้งจอร์ดได้เล่าให้ฟังว่าวิญญาณมันสามารถปลอมตัวเป็นใครก็ได้มันพยายามล่อลวงมนุษย์ผู้ครอบครองมือสื่อวิญญาณคนก่อนดักเคทก็โดนเหมือนกันดักเคทโดนวิญญาณร้ายปลอมตัวเป็นพ่อของดักเคทและบอกกับดักเคทว่าพี่ชายที่มารับนั้นคือตัวปลอมดักเคทจึงได้แทงพี่ชายและปิดชีพตัวเองทว่าโคพี่ชายของดักเคทที่โดนเสียบกับรอดชีวิตมาได้ราวปาฏิหาริย์ทุกคนจึงออกตามหาตัวโคเพื่อหาเบาะแสวิธีช่วยไลลี่ซึ่งโคบอกกับมีอาว่าเมื่อเวลาผ่านไปวิญญาณที่สิงร่างอยู่จะค่อยๆอ่อนแอลงไปเองแต่มีอากลัวว่าจะไม่ทันการเพราะล่าสุดไลลี่ที่โดนสิงก็พยายามเอาหัวตัวเองโขกกับกำแพงไม่หยุดจนได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นมีอาและเพื่อนจึงต้องลองอีกวิธีหนึ่งนั่นคือให้ไลลี่ที่ยังไม่ได้สติเข้าร่วมพิธีอีกหนึ่งครั้งและบังคับดับเทียนเพื่อจบพิธีมีอาหวังว่าการทำแบบนี้วิญญาณที่สิงอยู่จะออกไปจากร่างของไลลี่เมื่อเทียนดับแต่เมื่อลองทำพิธีไลลี่ก็ไม่ดีขึ้นมีอาคิดว่าตอนนี้วิญญาณของไลลี่อาจจะไม่ได้อยู่ในร่างของไลลี่แล้วเพราะตอนนี้ไลลี่อยู่ในสภาพกึ่งเป็นกึ่งตายมีอาจึงลองใช้มือสื่อวิญญาณเรียกหาวิญญาณของไลลี่ดูแต่วิญญาณที่มาพบกับมีอากลับเป็นวิญญาณเด็กผู้หญิงมีอาพยายามถามถึงวิญญาณของไลลี่จากวิญญาณเด็กผู้หญิงที่เธอพบวิญญาณเด็กผู้หญิงจึงพูดกับมีอาว่าฉันยอมให้เธอเข้ามาทันใดนั้นมีอาก็เห็นภาพวิญญาณของไลลี่กำลังโดนวิญญาณมากมายฉีกกระชากลุมถึงพอจบพิธีมีอาจึงได้เล่าภาพที่เธอเห็นให้ทุกคนได้ฟังด้วยความเศร้าและเหนื่อยล้ามีอาจึงได้เดินทางกลับไปยังบ้านของเธอซึ่งเมื่อถึงบ้านพ่อของเธอได้เล่าความจริงให้มีอาฟังว่าแม่ของมีอาไม่ได้กินยาเกินขนาดแต่แม่ของมีอาได้ทิ้งจดหมายสั่งเสียเอาไว้ก่อนปิดชีพตัวเองลงแม็กซ์พ่อของมีอาไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้มีอาฟังในตอนแรกเพราะเป็นห่วงความรู้สึกของลูกแต่ตอนนี้คิดว่าถึงเวลาที่มีอาควรรับรู้ความจริงได้แล้วมีอาไม่เชื่อคำพูดของพ่อเพราะวิญญาณของแม่ได้เป็นคนบอกกับเธอเองว่ามันเป็นอุบัติเหตุมีอาวิ่งหนีพ่อและขังตัวเองไว้ในห้องทันใดนั้นวิญญาณของแม่ก็โผล่ออกมาพร้อมกับบอกว่าชายคนนั้นโกหกชายคนนั้นคือพ่อตัวปลอมยังไม่ทันสิ้นเสียงมีอาก็เห็นภาพหลอนเธอเห็นภาพพ่อของเธอที่มีหน้าตาราวกับปีศาจวิ่งเข้ามาทำร้ายเธอพ่อตัวจริงได้ยินเสียงลูกสาวโวยวายขอให้ช่วยจึงรีบวิ่งเข้ามาดูแต่กลับโดนมีอาที่กำลังเห็นภาพหลอนเอากรรไกรแทงเข้าที่คอจนได้รับบาดเจ็บสาหัสวิญญาณแม่ที่มีอาเห็นนั่นไม่ใช่แม่แท้ๆของมีอาแต่เป็นวิญญาณร้ายที่อาศัยแผลในใจของมนุษย์มาแปลงโฉมหลอกเธอเจ้าวิญญาณนี้ตามติดมีอามาตลอดเพราะมีอาให้วิญญาณเข้าสิงเกิน90วินาทีในการทำพิธีครั้งแรกเมื่อเจ้าวิญญาณร้ายหลอกให้มีอาทำร้ายพ่อได้สำเร็จมันก็หลอกให้มีอาปิดชีพไลลี่เพื่อให้ไลลี่หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานมันอ้างว่าแม่จะคอยดูแลวิญญาณของไลลี่เองที่เจ้าวิญญาณพยายามให้มีอารีบปิดชีพไลลี่
เป็นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปไลลี่ก็เริ่มมีสติกลับขึ้นมามากขึ้นทุกทีดังที่โคลได้กล่าวไว้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปวิญญาณที่สิงอยู่จะค่อยอ่อนแอลงไปเองมีอาไม่รู้ความจริงข้อนี้จึงได้โทรไปล่อลุงเจสให้มาหาเธอที่บ้านและอาศัยจังหวะที่เจสกำลังเดินทางมาหาพาไลลี่นั่งรถเข็นและพาออกไปนอกโรงพยาบาลเพื่อให้รถชนในขณะเดียวกันเจสที่มาถึงที่บ้านของมีอาก็ไปพบตัวมีอาแต่กลับพบพ่อของมีอานอนเลือดท่วมล้มหายใจรวยรินอยู่ภายในบ้านเจสจึงรู้ทันทีว่ามีอากำลังคิดทำเรื่องไม่ดีอยู่เป็นแน่แท้เจสจึงรีบกลับไปที่โรงพยาบาลและเห็นมีอาพยายามผลักรถเข็นของน้องเธอให้ออกไปกลางถนนเจสเห็นแบบนั้นจึงกระโจนเข้าไปช่วยน้องชายจนชนมีอากระเด็นออกไปกลางถนนมีอาโดนรถชนเสียชีวิตส่วนไลลี่กลับมีสติได้อีกครั้งราวปาฏิหาริย์ในตอนแรกมีอาที่เสียชีวิตไม่รู้ตัวว่าตนเองนั้นได้กลายเป็นวิญญาณไปแล้วจนนางได้ไปส่องกระจกแต่ไม่เห็นเงาของตัวเองในกระจกเลยแถมไม่ว่าจะส่งเสียงเรียกใครก็ไม่มีใครตอบกลับจากนั้นรอบๆของมีอาก็มืดสนิทจนมองไม่เห็นอะไรเลยเวลาผ่านไปสักพักก็มีแสงไฟเล็กๆปรากฏขึ้นมีอาเดินไปยังแสงไฟเล็กๆนั่นเธอเห็นมือข้างหนึ่งยื่นออกมาเธอจึงยื่นมือไปจับกับมือลึกลับนั่นทันใดนั้นรอบตัวของมีอาที่มืดมิดก็กลับกลายเป็นงานปาร์ตี้ของบรรดาวัยรุ่นที่จัดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งมีอารู้ทันทีว่าตัวเธอได้กลายเป็นวิญญาณเล่ห์ล่อนที่ถูกสาปให้ติดอยู่ในความมืดมิดชั่วนิรันดร์ส่วนงานปาร์ตี้นี้ที่เธอเห็นก็คือเด็กๆที่อยากลองดีเหมือนกับเธอในอดีตนั่นเอง Talk to meจับมือผีจบบริบูรณ์อะจบกันไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการรีวิวนะครับก็ผมชอบไหมอันดับแรกเลยบอกเลยว่าชอบดีกว่าชอบเลยแหละปกติเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยดูหนังผีมากนะเพราะว่าเบื่อแบบหนังผีฝรั่งมันจะเป็นสไตล์แบบฆาตกรออกมาไล่จ้วงเรียงตัวผีออกมาไล่จ้วงเรียงตัวตายหมดยกกลุ่มอะไรแบบเนี้ยผมเบื่อหนังสไตล์นี้ไงตอนแรกอ่ะดูก็คิดว่าเราคงเป็นอย่างนั้นแหละเราคงโดนสิงอ่ะแล้วไล่จ้วงเลี้ยงตัวแล้วก็มีจัมป์สแกร์ออกมาเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะหนังเรื่องนี้เป็นหนังผีที่ไม่ค่อยมีจัมป์สแกร์เยอะมากมีบ้างปะปายและน้อยถึงน้อยมากเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นเน้นให้เราแบบอยากรู้เรื่องมากกว่าว่าเฮ้ยโดนสิงแล้วเป็นไงวะแล้วมันยังไงต่ออ่ะมันจะเป็นยังไงต่อมันจะเป็นสไตล์นั้นมากกว่าครับหนังฝรั่งส่วนใหญ่เราเจอจัมป์สแกร์แต่เรื่องนี้ไม่เน้นจัมป์สแกร์ครับแล้วก็อารมณ์โดนไล่ฆ่าไล่จ้วงไม่มีผมเลยรู้สึกว่าว่ะก็ชอบแบบเนี้ยจะเรียกว่าหนังผียังแทบจะไม่ได้เลยมั้งน่าจะเป็นหนังแบบลึกลับมากกว่ามันอารมณ์ลึกลับอารมณ์มิสเตอรี่ทริลเลอร์มากกว่าจะเป็นสไตล์นั้นมากกว่าผีมันเป็นแค่เอลเมนต์หนึ่งมันเป็นแค่วัตถุดิบหนึ่งในการนำเสนอหนังเรื่องนี้ครับส่วนตัวแล้วเรียกว่าเป็นหนังลึกลับดีกว่าอย่าเรียกหนังผีเลยนะสนุกดีอ่ะชอบมันก็เดาเนื้อเรื่องได้แหละแต่การถ่ายทอดการแสดงการเห็นความรู้สึกของตัวละครอ่ะมันทำให้เราอยากดูมันดูแล้วมันไม่น่าเบื่อมันไม่ใช่แค่ว่าต่อไปใครจะเรียบร้อยนะใครจะโดนจ้วงนะมันไม่ใช่แค่นั้นไงผมรู้สึกว่า Talk to Me เป็นหนังผีที่ทำออกมาได้ดีแล้วก็ไม่ดูหนังผีที่รู้สึกว่าโอเคมานานมากแล้วครับสำหรับใครยังไม่ดูแนะนำให้ไปดูนะสนุกดีอ่ะเป็นหนังที่สนุกที่สุดในช่วงเดือนที่ผ่านมาเลย นะครับก็แนะนำให้ดูนะก็ถ้าเป็นเรื่องคะแนนผมให้คะแนนเรื่องนี้ที่8คะแนนครับผมชอบอ่ะฝรั่งให้น้อยนะผมว่าฝรั่งมันให้7กว่าๆ 7.3 7.4 7.5 ประมาณนั้นแต่ผมให้8ผมรู้สึกว่าผมดูซ้ำได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องบอกว่าใครอยากดูหนังผีแนวสยองแนวหลอนเรื่องนี้มันไม่หลอนเรื่องนี้มันไม่ได้สยองมันเป็นน่าติดตามลึกลับมันจะเป็นสไตล์นั้นครับถ้าใครหวังดูหนังผีแบบน่ากลัวเนี่ยเรื่องนี้คงไม่ผ่านนะครับที่ผมให้คะแนน8คือมันน่าสนใจนี่คือ8คะแนนที่ผมให้ครับเอาล่ะผมนพพรชินนพพรลงไปเรื่อยวันนี้ขอลาไปก่อนครับใครดูจบแล้วใครดูมาแล้วคอมเมนต์คุยกันได้นะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย